สวัสดีครับทุกท่านก็มาพบกับผมตีนแมวอีกครั้งนึงแล้ววันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับหนังญี่ปุ่นอีกครั้งนึงนั่นคือหนังที่เรียกได้ว่าฮิตมากๆนะครับเราจะเห็นแต่คนแชร์คลิปดารุมะบ้าเลือดซึ่งมันเป็นเกมจากหนังเรื่องนี้ครับเกมเทวดาซึ่งหลายๆคนก็อาจจะดูแล้วแต่ใครอยากมาฟังผมสปอยซ้ำก็เข้ามาได้นะครับก่อนอื่นคลิปนี้ผมขอไลค์จากทุกท่าน27ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ให้กับช่องตีนแมวด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมคลิปกันเลยครับอ้าวล่ะครับทุกท่านเปิดมาเนี่ยนะก็มาเจอกับพระเอกของเราที่ชื่อว่าชุนเนี่ยนะครับผมมันก็เป็นคนที่แบบเบื่อชีวิตมันนะโอ้ชีวิตนี้มันเบื่อจริงๆเลยตอนนี้แบบกักตัวไม่รู้จะทำอะไรไม่ใช่ก็อยู่ไปวันๆชิวๆนะครับเลยบ่นกับพระเจ้าว่าทำไมชีวิตผมมันน่าเบื่ออย่างนี้แล้วผมมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรก็นั่นแหละฮะบ่นซะขนาดนี้ก็ตัดภาพมาที่ห้องเรียนเลยครับผมมันมีตุ๊กตาล้มลุกเป็นเกมดารุมะสั่งนะครับเกมนี้นะครับจะให้เด็กนักเรียนทุกคนในห้องเนี่ยนะห้ามขยับครับแล้วก็ต้องพยายามที่จะไปกดปุ่มด้านหลังตุ๊กตาล้มลุกนั้นให้ได้นะครับโดยที่ไม่ให้ตุ๊กตาล้มลุกหรือดารุมะมันหันมาเห็นเราถ้าเกิดขยับตัวและไอ้ตุ๊กตาล้มลุกมันหันมาเห็นตัวเราก็จะแตกเป็นเม็ดเลยนะครับซึ่งมันเป็นเลือดนะครับแต่มันแตกเป็นเม็ดนะและผู้ชนะจากเกมนี้ก็จะมีแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นเกมมันก็เริ่มนะครับแน่นอนว่าคนในห้องบางส่วนเนี่ยไม่ยอมเล่นนะพยายามที่จะเปิดประตูนะครับแต่ก็เปิดไม่ออกแล้วดารุมะมันหันมาเห็นนักเรียนขยับตัวก็แตกเกมเนี่ยมันก็ผ่านไปเรื่อยๆนะฮะจนเหลือแค่พระเอกกับพี่แว่นซึ่งเป็นเพื่อนกัน2คนนะครับแล้วทั้ง2คนเนี่ยก็ร่วมมือกันพี่แว่นบอกเฮ้ยเหยียบหลังฉันเลยเพื่อนแล้วเราจะรอดไปด้วยกันนะฮะพระเอกมันก็จัดเลยฮะเหยียบหลังเพื่อนนะครับผมกระโดดลอยเข้าไปกดปุ่มดารุมะแบบเท่ๆนะฮะเกมก็จบลงนะครับผมแต่ว่าพี่แว่นเนี่ยไม่รอดนะครับผมเพราะว่ากฎมันบอกแล้วว่ามีผู้ชนะเพียง1คนเท่านั้นนะฮะนั่นก็คือพระเอกเพราะว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนกดปุ่มนะครับและตุ๊กตาล้มลุกนะฮะมันก็บอกพระเอกว่าแมวจะมาแล้วแมวจะมาแล้วนะเหมือนก็บอกเป็นในนะครับผมบอกใบ้กับเกมต่อไปแล้วก็มีสาวเนี่ยเปิดประตูเข้ามานะครับน่ารักอ่ะคนนี้นะฮะผมจะเรียกว่านางเอกละกันนะครับผมอิจิกะของเรานะฮะเธอเนี่ยก็น่ารักมากเลยเธอบอกว่าเออเพื่อนตายหมดเลยอ่ะเหลือฉันคนเดียวที่นางเอกชนะนะก็เพราะว่านางเอกเนี่ยอยู่ใกล้ปุ่มของไอ้ตุ๊กตานี้นะครับพอกดปุ๊บก็นั่นแหละเพื่อนก็คงจะเดสมอร์เด้งกันหมดนะครับแล้วพระเอกกับนางเอกเนี่ยมันก็หาทางออกจากโรงเรียนเลยครับผมมันไม่เล่นต่อแล้วนะฮะแต่ว่าออกไม่ได้นะครับประตูเนี่ยถูกปิดล็อกหมดเลยนะฮะทุบก็ทุบไม่ได้แล้วทางเดินเนี่ยก็บังคับให้พระเอกนะฮะเดินไปที่โรงยิมเปิดไปก็ไปเจอกับเพื่อนๆที่รอดจากเกมดารุมะนะครับกำลังใส่ชุดหนูกันอยู่แล้วก็บอกให้พระเอกเนี่ยใส่ด้วยนะฮะแล้วทีนี้แมวกวักเนี่ยมันก็โผล่มาจากพื้นโรงยิมนะครับผมขึ้นออกมาเลยแล้วตรงคอของแมวเนี่ยนะมันก็มีห่วงนะครับคล้ายๆกับห่วงบาสเกตบอลให้ยัดกับควรลงไปนะครับเกมนี้ก็คือเกมแมวยักษ์ไล่จับหนูนะครับแมวเนี่ยนะฮะมันจะไล่จับคนเล่นเกมที่ใส่ชุดหนูนะครับจนกว่าจะมีใครสักคนเนี่ยที่สามารถเอากระพวนนะฮะลงไปใส่ห่วงได้นะครับถ้ามีคนเอากระพวนเนี่ยยัดลงห่วงได้เกมก็จะจบนั่นเองซึ่งพระเอกเนี่ยนะครับมันก็เลือกได้ว่ามันจะใส่ชุดหนูหรือไม่ใส่นะฮะถ้าใส่ชุดหนูเนี่ยมันก็จะมีสกิลนะครับในการฟังแมวพูดรู้เรื่องคนแรกที่เป็นคนโยนกระพวนนะครับผมก็คือนักบาสของโรงเรียนนะฮะเรียกได้ว่ามันเท่มากๆเลยนะครับท่าชุดของมันนี่โคตรเท่นะฮะแต่ว่ามันคงจะไม่ง่ายเลยขนาดนั้นนะครับพอมันโยนไปปุ๊บนะแมวแม่งจับกระพวนเองนะครับแล้วก็ปากลับใส่นักบาสนะฮะนักบาสก็อัดกำแพงเดสสมอร์เด้งเลยนะครับแล้วพระเอกเนี่ยก็คิดแผนทันทีเลยนะฮะโดยเอาผ้าคลุมเนี่ยคลุมลูกบาสกับกระพวนไว้นะครับไม่ให้หาเจอนะฮะแล้วพระเอกมันก็ซ้อนแผนอีกนะฮะโดยการเอาลูกบาสเนี่ยมาคลุมกระพวนซ่อนไว้ในลูกบาสอีกทีนึงงงไหมล่ะทีนี้พระเอกเนี่ยมันก็เริ่มแผนการเลยนะครับจิตๆวิ่งออกไปนะฮะล่อแมวนะครับผมพอแมวมันเห็นพระเอกถือลูกกลมๆอยู่นะฮะมันก็เห็นแล้วว่าไอ้ลูกเนี้ยมันเป็นลูกบาสมันเลยไปสนใจฝั่งนางเอกแทนนะครับผมนางเอกเนี่ยมันก็โยนลูกบาสไปเลยครับแต่นี่พอแมวมันปัดนะฮะมันคิดว่าเป็นกระพวนแต่จริงๆมันเป็นลูกบาสนะแมวมันก็สับสนเลยครับผมคิดว่าที่นางเอกโยนเนี่ยคือกระพวนมันก็มัวแต่ไปสนใจปัดทิ้งเป็นจังหวะให้พระเอกเนี่ยนะครับผมโยนกระพวนจริงๆเข้าไปในห่วงนะครับแต่พระเอกดันโยนพลาดและพี่เทนะฮะมันก็โผล่มาจากไหนไม่รู้นะครับเอากระพวนเนี่ยยัดกลับเข้าไปในห่วงเลยนะครับผมแบบเป็นท่าดังเท่ๆเลยนะฮะไอพี่เท่นี่มันเท่จริงๆเลยแล้วเกมแมวกินคนก็จบลงนะครับตัดภาพไปที่ด่านต่อไปพระเอกก็ตื่นมานะครับผมเพราะว่าตัวเขาเนี่ยได้เปลี่ยนชุดไปใส่ชุดสีขาวเลยนะครับผมเข้าวัดฟังธรรมเฮ้ไม่ใช่
พระเอกเนี่ยได้ไปเล่นเกมต่อนะครับผมแล้วเขาก็ได้พบกับเพื่อนของเขาสมัยม.ต้นนะฮะเป็นหญิงสาวเลยนะครับในห้องที่พระเอกอยู่นะครับมันก็เจอไอ้หนุ่มกับหญิงสาวอีกคนนึงนะฮะเพราะว่าแก๊งพระเอกเนี่ยโดนแยกตัวออกมานะครับเพื่อที่จะมาเล่นเกมนี้นะฮะนั่นคือเกมคาโกเมะคาโกเมะโอ้โหชื่อญี่ปุ่นแม่งออกเสียงยากแท้ก็นั่นแหละฮะเกมตุ๊กตาไม้ทั้ง4ตัวนะครับกติกาคือตุ๊กตาไม้ทั้ง4ตัวเนี่ยจะมาร้องเพลงรอบๆตัวของผู้เล่นพอร้องจบนะฮะผู้เล่นก็ต้องทายว่าใครอยู่ข้างหลังตัวผู้เล่นนะครับผมจะเป็นไอ้ A ไอ้ B ไอ้ C ไอ้ D นะฮะภายใน10วิเนี่ยต้องทายให้ถูกนะฮะถ้าทายผิดแล้วก็เดสมอร์ดิ้งแน่นอนนะครับไอ้หนุ่มคนแรกมันก็ได้เล่นเลยครับผมปิดตาไว้ไม่เห็นนะไอ้หนุ่มมันทายผิดก็โดนฆ่าทันทีครับต่อมานะฮะก็เป็นสาวน่ารักอ่ะสาวน่ารักมันก็ตอบไม่ทันตอบผิดนะครับก็เดสมอร์ดิ้งเหมือนกันนะครับวิธีตายนี่มันก็โหดมากๆนะฮะโดยตุ๊กตาเนี่ยมันจะฉีดเลเซอร์ใส่หัวนะครับผมแล้วมันก็จะบังคับให้ทำท่าทางผิดรูปผิดธรรมชาติจนเสียชีวิตนะครับแล้วทีนี้ก็เหลือพระเอกกับเพื่อนเขานะครับผมตอนม.ต้นไอ้ตุ๊กตาเนี่ยมันก็เลือกเพื่อนพระเอกตอนม.ต้นนะครับแต่พระเอกเนี่ยขอเล่นแทนนะฮะแล้วพระเอกเนี่ยมันก็ทายถูกครับเพราะพระเอกเนี่ยมันได้แอบบันทึกเสียงของตุ๊กตาตัวนึงไว้นะฮะมันจะได้รู้ตำแหน่งของตุ๊กตาครับว่าเสียงมันไปทางไหนเพราะตุ๊กตาเนี่ยมันเคลื่อนที่เหมือนเดิมครับและตุ๊กตาเนี่ยพอตอบถูกนะฮะมันก็สลายกลายเป็นกุญแจให้พวกพระเอกพระเอกมันก็เดินไปด่านต่อไปนะครับระหว่างทางนี้ก็ต้องจับมือกันไว้แล้วไปด้วยกันนะฮะเพราะว่ามันจะมีปีศาจเนี่ยคอยฆ่าคนที่เดินคนเดียวครับใครไม่จับมือนะฮะโดนฆ่าเดสมอร์ดิ้งเลยแล้วแก๊งพระเอกนะครับผมก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งนึงเพื่อที่นำกุญแจมาเปิดประตูทันใดนั้นภาพก็ตัดไปที่คนประเทศญี่ปุ่นนะครับกำลังเฝ้าดูการถ่ายทอดสดเกมนี้อยู่นะครับซึ่งถือว่าเป็นเกมครั้งใหญ่เลยโอ้โหนี่ชาวบ้านเขาไม่ตกใจอะไรกันเลยใช่ไหมเนี่ยเกมน่ากลัวขนาดนี้นะฮะชาวบ้านที่ดูทีวีนะครับผมต่างก็ลุ้นว่าใครจะได้เป็นบุตรของพระเจ้านะครับก็ร่วมบวชกันได้อะไรประมาณนั้นมากันที่เกมต่อมานะก็เป็นด่านเหมือนถ้ำน้ำแข็งนะครับแล้วก็มีหมีตัวขาวใหญ่ๆนะฮะเป็นหมีขาวขั้วโลกนะครับหมีขาวมันก็เปิดตัวมานะครับผมบอกว่ามันเนี่ยชอบสีขาวมากๆแล้วก็เกลียดคนที่มีหัวใจสีดำนะครับใครที่โกหกในเกมเนี่ยนะครับก็คือคนที่มีจิตใจสีดำและหมีขาวมันก็พาเข้าเกมทันทีเลยนะครับเกมนี้คือเกมห้ามพูดโกหกครับวิธีเล่นก็ง่ายๆเลยนะครับไอหมีตัวใหญ่เนี่ยมันจะถามคำถามกับพวกนักเรียนนะครับนักเรียนเนี่ยก็ต้องตอบไปจริงๆแบบไม่โกหกนะครับใครโกหกแล้วก็จะเดสมอร์เด้งแน่นอนคำถามแรกอาหารที่ผู้พระเอกชอบนั้นคืออะไรทุกคนเนี่ยก็ตอบกันหมดนะครับตามปกติเพราะว่าไม่อยากจะโดนฆ่านะครับแต่หมีตัวใหญ่เนี่ยมันก็บอกว่ามีคนโกหกหาให้เจอภายใน2นาทีไม่งั้นจะจับทุกคนกินพระเอกนี่มันก็งงแล้วเอ้ยยังวะแล้วคนในกลุ่มเนี่ยนะฮะมันก็โทษกันเองเลยนะครับผมว่าใครเนี่ยกินอะไรกันแน่นะใครที่เป็นคนโกหกโยนกันไปโยนกันมานะครับแล้วมันก็มีคนซวยครับเพราะว่าไม่มีใครเชื่อว่าเขาเนี่ยชอบผักชีฝรั่งนะครับหมีมันเห็นคนในกลุ่มเนี่ยพุ่งไปที่คนนี้นะครับแล้วมันก็ทุบเลยฮะเดสมอร์ดิ้งคำถามที่2หมีมันถามว่าทุกคนชอบพระเอกไหมแล้วทุกคนเนี่ยก็ตอบไปตามจริงนะครับบางคนก็บอกว่าชอบพระเอกบางคนในแก๊งก็บอกว่าไม่ชอบพระเอกนะครับแล้วไอ้หมีเนี่ยมันก็ถามต่อว่าแล้วพระเอกล่ะชอบตัวเองไหมพระเอกบอกไม่ชอบอ่ะไอ้หมีมันก็บอกอีกนะครับผมว่ามีคนโกหกหนึ่งในแก๊งของพวกพระเอกมีคนเป็นพวกเดียวกับข้าหนึ่งคนพอสิ้นสุดคำนั้นนะครับผมทุกคนก็จิตตกเลยครับว่ามีไส้ศึกหรือเปล่านะครับแต่จริงก็โดนไอ้หมีเนี่ยปั่นหัวนะครับแล้วมันก็ไปสงสัยเพื่อนพระเอกสมัยมัธยมนะครับเพราะว่าเธอคนนี้เนี่ยอยู่คนละโรงเรียนกับแก๊งพระเอกนะครับเธอมาจากต่างโรงเรียนนะฮะและนางเอกเนี่ยก็พยายามเข้าไปช่วยแก้ต่างให้เพื่อนมอต้นของพระเอกนะครับแต่หมีขาวเนี่ยมันเห็นนะฮะมันก็มาทุบอีกครั้งนึงนะครับพระเอกก็เลยเริ่มเอะใจได้ว่ามันแปลกๆนะเนี่ยในกลุ่มของพวกเขาเนี่ยไม่มีใครมีเหตุผลที่จะต้องโกหกนะครับพระเอกจึงได้บอกไปว่าจริงๆแล้วคนที่โกหกคือเองนั่นแหละไอ้หมีขาวแกมันคือหมีที่โกหกจริงๆแล้วอ่ะแกคือหมีสีดำคำนี้พูดเร็วไม่ได้นะพอหมีขาวเนี่ยมันโดนจับได้นะครับตัวของมันก็ค่อยๆกลายเป็นสีดำนะครับแล้วก็จบเกมเข้าสู่เกมต่อไปนะฮะซึ่งด่านนี้เป็นเกมสุดท้ายแล้วฮะพระเอกเนี่ยก็มาเจอกับตุ๊กตาแม่ลูกดกนะครับการเล่นเกมนี้นะครับกติกาไม่งงชิปตั้งใจฟังดีๆนะครับถ้าเตะกระป๋องได้เกมจะจบ1ให้คนที่จับได้เป็นยักษ์เอากระป๋องจากข้างบนอาคารลงมาให้ได้แล้วเอาไปวางตั้งไว้ตรงกลางพื้นวงกลม2คนที่เหลือในเกมจะต้องรีบไปซ่อนตัวไม่ให้ยักษ์จับได้3คนที่เป็นยักษ์จะต้องตามหาคนที่ซ่อนอย่างน้อย3คนเพื่อไปจับเข้าคุกตอนเจอแล้วก็ยังจับไม่ได้นะต้องมองหน้าคนนั้นก่อนแล้วก็พูดชื่อพอพูดชื่อเสร็จต้องเอาทีนไปแตะกระป๋องจึงเท่ากับว่าจับคนนั้นได้4คนที่ถูกจับจะต้องไปอยู่ในคุก5ถ้ามี
คนใดคนหนึ่งมาเตะกระป๋องได้ก่อนที่ยักษ์จะจับตัวประกันที่อยู่ในคุกทั้งหมดจะถูกปล่อย6เกมจะสิ้นสุดเมื่อตะวันตกดินหากคนที่ซ่อนรอดไปจนถึงเกมจบคนนั้นก็จะชนะหากยักษ์จับคนในเกมได้อย่างน้อย3คนยักษ์ก็จะชนะกติกางงไหมครับถ้าผมอธิบายผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยแล้วพวกพระเอกมันก็จับไม้สั้นไม้ยาวกันเลยนะครับสรุปว่าไอพี่เท่เนี่ยมันได้นะครับมันจับได้เป็นยักษ์ไอพี่เท่มันก็ดีใจมากเลยครับผมเพราะมันเนี่ยชอบเล่นเกมนี้มากๆมันก็วิ่งไปเอากระป๋องก่อนเลยนะครับซึ่งมันก็มีเทคนิคในการเอากระป๋องของมันง่ายๆเลยนะครับคนที่เหลือในเกมเนี่ยนะฮะก็รีบไปซ่อนตัวเลยนะครับไอหนุ่ม2คนเนี่ยโดนจับก่อนเลยนะฮะเพราะมันไม่คิดว่าไอพี่เท่เนี่ยมันจะเริ่มเกมได้เร็วขนาดนี้แล้วไอพี่เท่มันก็หาต่อทันทีเลยนะครับเหลือพระเอกกับนางเอกนางเอกก็มาโดนไอพี่เท่จับอีกนะครับเพราะว่าถ่วงเวลาให้พระเอกหนีไอพี่เท่เนี่ยนะฮะมันก็นั่งรอพระเอกตรงกระป๋องเลยนะครับไม่ให้พระเอกเนี่ยเดินมาเตะกระป๋องบอกให้พระเอกเนี่ยรีบออกมาผมจะไม่จับคุณออกมาเถอะรอผ้าที่ตกแล้วเราจะรอดไปด้วยกันแล้วเราจะชนะเกมนี้ไปด้วยกันโอ้ยจังหวะนี้ต้องกินแล้วแล้วพระเอกนะฮะมันก็ออกมานะครับพร้อมกับใส่ชุดเกราะไปล่อไอพี่เท่นะครับซึ่งไอพี่เท่เนี่ยมันไม่สามารถจับพระเอกได้นะฮะเพราะมันต้องมองหน้าพระเอกก่อนนะครับแล้วมันก็โดนกับกับดักของพระเอกนะครับพระเอกเนี่ยมันเอาชุดมาถ่วงไอพี่เท่ไว้นะครับแล้วก็กระโดดลงน้ำนะครับก่อนที่พระเอกนะจะมาตัวเปล่านะครับปีนขึ้นมาบนกำแพงเพื่อที่วิ่งไปเตะกระป๋องนะครับไอพี่เท่เนี่ยมันเสียรู้พระเอกนะครับมันก็ไม่ยอมนะฮะรีบดึงชุดแข็งๆหนักๆมานะครับแล้วก็วิ่งออกไปพร้อมกับพระเอกเพื่อที่จะขวางพระเอกไม่ให้เตะกระป๋องได้นะครับแต่พี่เท่เนี่ยมันก็ขวางพระเอกไม่ได้ครับมันเตะไม่โดนกระป๋องส่วนพระเอกนั้นสามารถเตะกระป๋องได้นะครับแล้วทุกคนก็ถูกปล่อยตัวนะครับตุ๊กตาเนี่ยมันก็ประกาศจบเกมแล้วก็แจกไอติมนะครับแล้วพวกพระเอกนะฮะมันก็มานั่งกินไอติมนะครับกินแบบยังมีความสุขนะฮะแล้วก็ได้เห็นข้อความในแท่งไอติมเขียนว่าให้มีชีวิตต่อนะครับแต่ว่านางเอกไก่หนุ่ม2คนที่เหลือนะครับได้คำว่า Death Smolding หรือคำว่าตายแล้วมันก็ตายทันทีเลยครับหายกลายไปเป็นฝุ่นพระเอกเนี่ยก็เศร้ามากเลยนะครับตัดมาที่ไอพี่เท่นะครับได้คำว่ามีชีวิตต่อเหมือนกับพระเอกเลยซึ่งหมายความว่าพระเอกกับไอพี่เท่คือผู้ชนะทั้งหมดของเกมนี้ครับทั้ง2คนคือบุตรแห่งพระเจ้าที่ถูกเลือกนั่นเองเรียกได้ว่า2คนนี้เก่งบวกเฮงจริงๆนะครับแล้วหนังก็จบลงนะครับอ้าวล่ะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างสำหรับเกมเทวดาเรียกได้ว่าหนังมีฉากโหดๆมากมายเลยนะครับถ้าอยากให้เต็มอิ่มคงต้องไปหาหนังเรื่องนี้แบบเต็มๆมาดูซ้ำแล้วนะครับแล้วคลิปหน้าตีนแมวจะเอาอะไรมาสปอยก็อย่าลืมติดตามกันนะครับฝากกดไลค์ Subscribe ให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องตีนแมวสำรองด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปครับสวัสดีครับ